เจ้าก่อนจะไปเบิ่งคลิปของเฮาเนาะเฮาต้องขอขอบใจฮุบงามๆจากสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวรวมถึงวิดีโอคลิปไฮไลท์ต่างๆก็ต้องขอขอบใจเป็นอย่างสูงสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาสู่ช่องไอบ็อกซ์ของเฮาอีกครั้งนึงเนาะซึ่งวันนี้เฮาจะไปเบิ่งสรุปประตูในการแข่งขันบาเตะเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2022เนาะที่ว่าผ่านไปแล้ว2อาทิตย์มีประตูเกิดขึ้นถึง16หน่วยซึ่งว่าอาทิตย์ทําอิฐแข่งขันในระหว่างวันที่12หา13มีนา2022ซึ่งมีการแข่งขันอยู่2คู่มีประตูเกิดขึ้นอยู่5หน่วยซึ่งว่าพวกเราได้เฮ็ดคลิปไปก่อนหน้านี้พวกเราจะสมมุติทุกๆทางสามารถเบิ่ง5ประตูในอาทิตย์ทําอิฐได้ที่รูปตัวไออยู่ในด้านขวามือด้านทางสุดเนาะหรือเราจะมีการแปะดิ่งไว้อยู่ที่คอมเมนต์เนาะสามารถไปเบิ่งกันได้ส่วนว่าอาทิตย์ที่2แข่งขันในวันที่19มีนา2022ที่ผ่านมาสำหรับเป็นการแข่งนัดล่าสุดเนาะมีการแข่งถึง3คู่3สนามเขาจะเบิ่งคลิปประตูที่ว่ายิงได้นำกันเลยก็คือประตูทำอิฐประจำอาทิตย์ที่2ก็คือเป็นประตูที่6ในฤดูกาลนี้เป็นทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าของเอสลาเอฟซีเนาะที่ว่าเป็นดาวเด่นผู้หนึ่งจะว่ามีอายุเพียง16ปีเท่านั้นสามารถยิงประตูที่6ในเป๊ปซี่ลาลีกฤดูกาลนี้ได้ในนัดที่พาทีมออสนะของทัพเอฟซีไป2ประตูต่อ1ประตูที่7เป็นทางซาโตซิอิวาฮาซิเนาะยิงประตูได้ในวันที่ในวันดังกล่าวในนาทีที่35ส่วนให้สร้างหน่อย FC เอาชนะเวียงจันทร์ FC ไป3ประตูต่อ0ประตูที่8เป็นลาฟาเอลเนาะที่ว่าสามารถยิงประตูให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC ขึ้นนำ1ประตู0ในนัดที่มาสเตอร์เซเว่นเอาชนะรวมพลังไปประตูที่9เป็นทางด้านกี้ดาวอนสุวรรณีเนาะที่ว่ายิงประตูได้ในนาทีที่57พาทางหน่อย FC ยศนะเวียงจันทร์ FC ไป3ประตูต่อ0ประตูที่10เป็นทางปีเตอร์พันธวงศ์นะส่วนยิงประตูที่2ให้กับเอสลา FC เอาชนะกองทัพ FC ไป2ประตูต่อ1ประตูที่11เป็นจัมวันปัสเซอร์นะยิงได้นาทีที่60พาให้ดงวาง FC สมาตีเสมอมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีไป1ประตูต่อ1ในนัดที่ลงพบางเสียกับมาสเตอร์เซเว่นเอฟซี2ประตูต่อ3ประตูที่12เป็นลาฟาเอลเนาะยิงได้นาทีที่62ส่วนเห็นมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีพลิกขึ้นนำ2ประตูต่อ1ในนัดที่เอาชนะลงพบางไป3ประตูต่อ2ประตูที่13เป็นลาฟาเอลอีกครั้งหนึ่งเสมอเป็นประตูแฮตทริกครั้งทำอิฐในเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาลนี้แล้วก็กลายเป็นคนทำอิฐอีกด้วยในนัดที่พาามาสเตอร์เซเว่น FC เอาชนะลงพบางไปประตูที่14เป็นทางซาโตซิอิวาฮาซิซึ่งเป็นประตูที่2ของตัวเองในนัดที่ยิงให้กับซางน้อย FC เอาชนะเวียงจันทร์ FC ไป3ประตูต่อ0ประตูที่15เป็นทางสมฤทธิ์แสงวันนี้ยิงได้นาทีที่79ในนัดทีพาลงพบาง FC เสียให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC อยู่ที่สนามแขวงลงพบางเนี่ยแล้วก็ประตูหลังสุดก็เป็นประตูที่16เป็นทางด้านสูสนะสีหราชยิงได้นาทีที่90บวก1ในวันที่19มีนา2022เนาะสำหรับเป็นการแข่งขันอาทิตย์ที่2ซึ่งวันยิงได้ในนัดที่กองทัพ FC เสียให้กับ
เอสลาเอฟซีไป1ประตูต่อ2นั่นเองจากนั้นก็เป็น16ประตูที่มาเกิดขึ้นในเปปซี่ลาลีก1ที่ผ่านไปแล้ว2อาทิตย์นะถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเห็นคลิปต่อไปขอ